นายกรัฐมนตรีปลุกปปง.เป็นหน่วยงานสำคัญเชื่อมโยงความมั่นคงและธุรกิจสีเทากำชับต้องทำงานอย่างโปร่งใสบังคับใช้กฎหมายจริงจังนึกถึงหลักสิทธิมนุษยชนแก้ปัญหาอาชญากรรมฟอกเงินให้หมดไปไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อประธานกรรมาธิการการกฎหมายขานรับทบทวนพรบ.ปืนเตรียมหารือสัปดาห์หน้าให้คำมั่นกรรมาธิการพร้อมแก้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหัวหน้าพรรคก้าวไกลจี้มหาไทยแก้ไขกฎหมายควบคุมปืนแนะกลับไปตรวจสอบพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้มีปืนขนาดนี้ได้อย่างไรนายสัญญานินสุพันธ์ ส.ส.นครสวรรค์พรรครวมไทยสร้างชาตินั่งประธานกรรมาธิการกิจการศาลเผยประชุมนัดแรกราบรื่นให้สัญญาลูกผู้ชายนั่งประธานก่อนค่อยสลับให้นางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกระทรวงคมนาคมเร่งกรมเจ้าท่าเบิกจ่ายงบปี2566ค้างท่อ 1,600 ล้านบาทขีดเส้นภายในเดือนธันวาคมนี้พบเบิกไปเพียง 63% เล็งขอตั้งงบปี2567กว่า 7,700 ล้านบาท